ก็บเงินที่จะโบท็อกมานวดหน้ายังยืนกว่าได้ผ่อนคลายด้วยก็ถ้าหากว่าทำคู่กันก็ได้นะเพราะว่าเวลาเรานวดตัวนี้ใต้เซลล์มันเปิดถูกปะแล้วก็ไปถ้าหากไปฉีดโบท็อกพวกนี้ตัวยาก็จะทำงานได้ดีขึ้นสามารถแบบว่ารวมกันได้ใช่มันเราเคลียร์พื้นที่ให้เขาแล้วแล้วก็เปิดทางให้ตัวยาได้ทำงานได้ดีขึ้นน่ะแล้วหลังจากไปทำแล้วสามารถมาไปทำก็ทิ้งไว้ก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์เสร็จแล้วก็มาต้องพักฟื้นก่อนพักฟื้นก่อนให้ตัวยามันทำงานในระดับหนึ่งก่อนให้เลยอีกครึ่งนึงแล้วก็มากระตุ้นด้วยการนวดให้มันซึมอัดเข้าไปขยี้มันเข้าไปอีกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในคลิปนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะของการนวดหน้าแบบยกกระชับโดยพี่ยุเป็นคนมาสาธิตวิธีการนวดให้พวกเรารับชมกันนะคะก็เป็นคลิปที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมนะคะก็สามารถกดย้อนกลับไปดูได้นะคะมีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกเลยนะคะที่แบบเป็นการเช็ดทำความสะอาดใบหน้านะคะแล้วก็สครับแล้วก็มีการใช้กัวซานะคะมาขูดมาทำการแบบนวดหน้ายกกระชับต่างๆนะคะเป็นขั้นตอนที่ดีมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังหัดทำอยู่นะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใน EP ต่างๆนะคะแต่ว่าในส่วนของ EP นี้ก็จะเป็นวิธีการมาร์กหน้านะคะซึ่งการมาร์กหน้าเนี่ยก็จะช่วยบล็อกหน้าที่เราได้นวดยกกระชับมาแล้วนะคะให้มันอยู่คงทนนานยิ่งขึ้นนะคะและในแต่ละตอนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่พี่ยุได้เลยนะคะโบจะใส่เบอร์ของพี่ยุเนี่ยไว้ในใต้คลิปนะคะในช่องคำอธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถโทรไปปรึกษาพี่ยุได้เลยสนใจจะเรียนหรือว่าจะสนใจไปรับบริการนะคะซึ่งพี่ยุเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ GNR Wellness Spa นะคะอยู่แถวแถวเกษตรนวมินทร์นี่เองนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนเดินทางไปสะดวกก็สามารถไปลองใช้บริการกับพี่ยุได้โทรสอบถามคิวกันก่อนนะคะตัวมาร์กนี่คือช่วยอะไรบ้างคะตัวมาร์กตัวนี้จะเป็นมาร์กแข็งมาร์กแข็งตัวนี้จะทำให้บล็อกหน้าแล้วก็เพิ่มความกระชับให้กับใบหน้าทีนึงชั้นนึงก็พอเราแบบนวดยกกระชับมาด้านนี้มันก็จะช่วยบล็อกใช่บล็อกไปการบล็อกหน้าก็ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีประมาณ20นาทีหลับไปได้เลยหลับไปได้เลย
็บไหมหน้ากากสำหรับจะเล่นเนี่ยกีฬาฟันดาบในร้านเนี่ยค่ะพนักงานทุกคนจะต้องนวดเป็นไหมคะหรือว่าก็มีแค่พี่นวดเป็นหมดค่ะแต่ว่าที่นี่ก็คือว่ามันให้เด็กๆเป็นจะไม่จัดแอบมันขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนก็จะมีแบบว่าปรับเปลี่ยนไปบ้างปรับเปลี่ยนไปบ้างใช่อีกแล้วนะคะเก็บเงินที่จะโบท็อกมานวดหน้านะยังยืนกว่าและผ่อนคลายด้วยก็ถ้าหากว่าทำคู่กันก็ได้นะเพราะว่าเวลาเรานวดตัวนี้ใต้เซลล์มันเปิดถูกปะแล้วก็ไปถ้าหากไปฉีดโบท็อกพวกเนี้ยตัวยาก็จะทำงานได้ดีขึ้นสามารถแบบว่ารวมกันได้ใช่มันเราเคลียร์พื้นที่ให้เขาแล้วแล้วก็เปิดทางให้ตัวยาได้ทำงานได้ดีขึ้นน่ะแล้วหลังจากไปทำแล้วสามารถมาหลังจากไปทำก็ทิ้งไว้ก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์เสร็จแล้วก็มาต้องพักฟื้นก่อนพักฟื้นก่อนให้ตัวยามันทำงานในระดับหนึ่งก่อนให้เลยอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็มากระตุ้นด้วยการนวดให้มันซึมอัดเข้าไปทำขยี้มันเข้าไปอีกThank you.
ีไขมันกันเนื้อเลยลูกค้าเปลี่ยนคำสดิมพี่เพิ่งกันนะคะโดนหนักสลิมก็ใช้มือหมดใช่ไหมคะใช้มือแล้วก็ใช้เครื่องด้วยอ๋อเครื่องไม่รู้เรื่องเลยสิสบายรู้เรื่องหรือเปล่าพี่ก็ทำอะไรมาลุกขึ้นนั่งเลยค่ะเจ็บก็บอกพี่ก่อนนะแต่พี่ยูนี่เหมือนแบบเทรนเนอร์ฟิตเนสอะเขาไปออกเป็นสไตล์นั้นใช่คือแบบว่าถ้าเจอกันข้างนอกบอกถามว่าทำงานอยู่ที่สปาเวลเนสหรือว่าทำอยู่ฟิตเนสแน่ใช่ไหมหลายคนเล่นเวลาที่ไปออกบูธอย่างนี้ใช่ไหมคือลุกคือแบบว่าฟิตเนสใช่ว่าพี่เคยไปออกบูธอย่างเงี้ยมีลูกค้าถามนะว่าใครนวดนี่นะหนูใช่เหรออยากล้มมันใช่จริงไหมพอเป็นนวดเสร็จลุกขึ้นผมไม่คิดเลยว่าตอนที่บอกว่าอยู่นิ่งๆอ่ะมันแบบว่ามันเหมือนกับบอกว่าอยากเที่ยวก็เป็นแบบว่าฟิตเนสแต่ถ้าหากว่าลงมือทำจริงๆอ่ะความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยนุ่มนวลขึ้นแตกต่างกับบุคลิกมากเนี่ยคือแบบอุ้ยอย่างเงี้ยทุกคนต้องอุ้ยอย่างเงี้ยพูดไม่ออกหรือว่ายังยังไม่ตื่นสบายแต่หน้าสวยนะสบายเลยครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ